ิดอาการหนิงปณิตาหลังฟังคลิปเสียงเบิร์ดฟิลขาดระเบิดอารมณ์นักแสดงและผู้จัดหนิงปณิตาถึงกับเบะปากมองบนหลังได้ฟังคลิปเสียงบางแจ็คคุยกับเบิร์ดโดยสาวหนิงฟังเสียงมีท่าทีตกใจกับคำพูดของเบิร์ดที่มีการสนทนากับบางแจ็คอยู่หลายคำหลังจากฟังจบหนิงกล่าวว่าส่วนตัวไม่ได้สนิทกับเบิร์ดเป็นการส่วนตัวได้เจอกันแค่ครั้งเดียวเขาฝากเสื้อมาให้เขาเป็นคนที่สุภาพมากถามว่าไม่เคยได้ยินคำหยาบนิ้งตอบว่าในส่วนของคำหยาบหากเราเป็นเพื่อนกันสนิทกันเราโตกันแล้วคำหยาบมันก็หลุดออกมาได้แต่ในบริบทที่เบิร์ดได้คุยกับนะเบิร์ดคงไม่นั่งโกหกพวกเราหรอกและเมื่อนักข่าวถามอีกว่าได้ฟังคลิปเสียงแล้วปรี๊ดไหมหนิงปณิตาออกอาการเบะปากมองบนแล้วพูดว่าไม่ตอบอ่ะคนอื่นเขาว่ายังไงล่ะเออก็ว่าไงก็ว่างั้นแหละขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ